ส่วนการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่เชียงรายนะครับล่าสุดก็มีการยืนยันแล้วนะครับว่าช่วงบ่ายวันนี้6อ่า3,623ครัวเรือนจะได้รับเงินเยียวยานะครับส่วนคุณอนุทินเองเจ้ากระทรวงมหาดไทยก็บอกว่ามีการดําเนินการตามข้อสั่งการของนายกแพทองทานนะครับท่านผู้ชมครับตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยวงเงิน3,042ล้านบาทนะครับที่ทางคณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาคุณอนุชินชาญเวรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้กลไกทุกส่วนของกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ให้เร็วที่สุดนะครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีล่าสุดทางด้านของคุณชัยวัฒน์จุนถิรพงษ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภนะครับ5มีการรายงานให้คุณอนุทินทราบว่าด้วยความร่วมมือที่ใกล้ชิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําให้ทางปภออสามารถรวบรวมและส่งเอกสารของผู้ประสบภัยให้กับธนาคารอมสินในสามอำเภอของจังหวัดเชียงรายแล้วซึ่งจะเป็นผู้ประสบภัยชุดแรกนะครับที่ทางการจะโอนเงินช่วยเหลือให้จํานวน3,623ครัวเรือนแยกเป็นครัวเรือนในอำเภอเมืองเชียงรายเนี่ย3,305ครัวเรือนนะครับ แล้วก็อำเภอแม่สาย222ครัวเรือนแล้วก็อำเภอขุนตาล96ครัวเรือนสำหรับครัวเรือนชุดแรกใน3ามอำเภอของเชียงรายนะครับที่เป็นบัญชีของธนาคารอมสินเงินจะเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยในช่วงเวลาประมาณสักไมายบ่งครึ่งของวันนี้ส่วนที่เป็นบัญชีธนาคารอื่นๆที่ไม่ใช่ออมสินนะครับจะทยอยโอนตั้งแต่วันที่27ก็คือวันนี้เป็นต้นไปเช่นกันส่วนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคอรมอเมื่อวันที่17กันยายนนะครับ จะจ่ายให้กับครัวเรือนเสื่อประสบอุทกภัยตั้งแต่20พฤษภาคมที่ผ่านมาในพื้นที่57จังหวัดโดยวันนี้ครับคุณอนุทินจะร่วมในคณะของคุณแพทองทานนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงรายซึ่งตามกําหนดการนะครับท่านนายกและคณะจะประชุมบูรณาการเพื่อแผนฟื้นฟูเยียวยาเพืดได้รับผลกระทบหลังจากเหตุการณ์น้าท่วมจังหวัดเชียงรายรวมถึงจังหวัดภาคเหนือ ซึ่งคาดว่าจะมีการหารือในประเด็นเร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับหลังจากนั้นท่านนายกพร้อมคณะจะลงพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และติดตามการฟื้นฟูในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายด้วยนะครับเห็นบอกว่าในวันนี้ท่านนายกรัมนตรีเองก็จะลงพื้นที่นะคะไปที่เชียงรายด้วยแล้วก็ต่อเนื่องไปที่เชียงใหม่ด้วยค่ะ,คะ